สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารสมองยามเช้านะครับเป็นตอนที่ผมจะมาสรุปเมื่อคืนที่ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆไว้เนาะที่คุยกับเพื่อนๆไว้ก็จะมีเรื่องข่าวคราวที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเหรียญบัสแล้วก็เหรียญสมาร์ทเมชนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปฟังในรายละเอียดผมขอเพื่อนๆไปฟังคำเตือนก่อนแล้วกันนะครับคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลอย่างดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลในอดีตข้อมูลทางเทคนิคและความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่สามารถยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ประกอบการนั้นๆเป็นเพียงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาตามที่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจำนวนได้ข่าวที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของไอ้ Binance ที่มันมีข่าวว่าถูกแฮกกันนะแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปตามดูลึกๆหรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่ที่ Binance นะแต่ว่าหลักๆคร่าวๆเนี่ยมันมีคนมารายงานเหมือนกับว่ามันมีการที่เงินเนี่ยมันถูกถอนคือมันถูกสั่งขายออลคอยเนี่ยเป็นบิตคอยแล้วก็โอนบิตแล้วก็เอาบิตคอยไปซื้อเหรียญอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ขายทิ้งทำกำไรอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ทาง Binance เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นที่ตัว API ที่คนนั้นตั้งไว้อะไรประมาณนี้แหละโยนกันไปโยนกันมาเนาะสรุปยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆสนใจก็ลองไปติดตามข่าวดูแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นความเสี่ยงอันนึงอะถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้ที่ Exchange อะนะแล้วก็ข่าวอื่นๆก็จะมีเรื่องที่มาแนะนำคือเรื่องที่กฎเกณฑ์ของแบงก์ชาตินะฮะใครอยู่ในกรุ๊ปก็เข้าไปดูลิงก์ข่าวในกรุ๊ปเรื่องของกฎเกณฑ์ที่จะตั้งเรื่องของคริปโตเคอเรนซีประมาณนี้แหละแล้วก็มีประกาศเรื่องผมประกาศเรื่องของการขายของในกลุ่มของ Bit Investment เนาะแล้วก็เรื่องของการฝาก Referral นะก็จะแจ้งเพื่อนๆว่าเต็มที่เลยแต่ว่าให้ไปรีพายตัวนี้นะมันจะมีกลุ่มของแอปนึงนะฮะในกลุ่มของ Investment เนี่ยผมทำไว้ละนะใครที่จะฝากเล็บกับฝากขายของเนี่ยก็เชิญเลยนะฝากเล็บและขายของตรงนี้ครับก็เต็มที่เลยแล้วกันแต่ยังไงเป็นไปได้ผมก็อยากอธิบายเพื่อนๆคนอื่นๆนิดนึงแล้วกันว่าเราไอ้ที่เราเอามาวางเนี่ยมันคืออะไรความหมายยังไงเนาะมาเข้าเรื่องตัวเหรียญแล้วกันคือเมื่อคืนเนี่ยผมเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงตัวเหรียญตัวนี้ที่ชื่อบัสนะครับซึ่งบัสเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นความเชื่อมโยงของฟาร์มผึ้งกับเรื่องของพลังงานซึ่งตัวเหรียญเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย activity ใน GitHub เนี่ยมันก็มีวิ่งอยู่แหละในช่วงตั้งแต่เดือนปลายเขาเรียก Q4 อ่ะก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาของปีที่แล้วเนี่ยก็มีแอคทิวิตี้อะไรหลายๆอย่างที่ทำยาวมาจนถึงช่วงปี2018นะแต่ว่าโปรเจกต์นี้จริงๆเนี่ยมันเริ่มแอนนอลเมนต์ตั้งแต่ปี2016อ่ะแต่ว่ามันเริ่มเข้าคอยมาร์เก็ตแคปประมาณสักกันยาปีที่แล้วซึ่งใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเข้าคอยมาร์เก็ตแคปเนาะแล้วก็ระหว่างก่อนหน้าเนี้ยผมไม่เห็นมีแอคทิวิตี้อะไรใน GitHub เลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดยพื้นฐานทีมงานเขาทำงานอะไรยังไงนะแล้วก็ตัว White Paper เองเนี่ยเขาไม่มีให้อ่านด้วยเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการ Revise แล้วก็คือเหมือนกับว่ามีทีมงานใหม่เนี่ย
ผมก็ไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาไม่มีไว้เปเปอร์ให้อ่านโดยตัวหลักการเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซปต์จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ทีมที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันยังไงผมไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะซึ่งผมก็เลยคิดว่าจริงๆเหรียญเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะรอดูไปก่อนนะเนาะเพราะว่าถ้าอินโฟเมชันหรือข้อมูลอะไรไม่ครบเนี่ยไม่น่าจะเสี่ยงอ่ะเอากันจริงๆอ่ะแล้วก็ผมยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้ว่าทำไมจะต้องเป็นฟาร์มผึ้งทำไมจะต้องเป็นพลังงานและฟาร์มผึ้งอันเนี้ยผมหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ควรบอกผมนิดนึงแล้วกันแล้วก็มันมีเหรียญนี้เหรียญ Smart Mesh ไอตัวเหรียญ Smart Mesh เนี่ยเขากำลังพูดถึงวิธีการที่สามารถที่จะส่ง transaction กันโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของ peer to peer โปรโตคอลที่เขาบอกเนี่ยมันจะทำงานในลักษณะคล้ายๆกับการส่งเมสเซจระหว่างเครื่องเนี่ยเหมือนบลูทูธอ่ะพูดง่ายๆใครเคยใช้บลูทูธคอนเนคตรงกันระหว่าง2เครื่องเนี่ยแล้วก็ส่งภาพส่งอะไรกันมันก็จะคล้ายๆประมาณอย่างนั้นแหละเนาะแต่ว่าในแง่ของ value จริงๆผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีความจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะต้องส่งโทเค็นหรือส่งผมเข้าใจว่าเขาโฟกัสที่โทเค็นนะส่งโทเค็นระหว่าง A กับ B อ่ะในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตคือผมยังไม่รู้ว่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าว่ามันรอไม่ได้ขนาดที่จะต้องทำในตอนที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยพอ access อินเทอร์เน็ตได้มันก็จะไปอัปเดตบนบล็อกเชนครับซึ่งอันนี้คอนเซ็ปต์มันจะแตกต่างกับ Plasma กับตัว Lightning นะมันจะคนละส่วนกันถ้าไปดูจากรูปที่ผมเล่าวันเมื่อคืนเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น Smart Mesh เนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกันกับบล็อกเชนเลยในขณะที่ Lightning กับPlasma เนี่ยมันจะอยู่ข้างๆเป็นลักษณะของ Off Chain แต่ไอตัว Smart Mesh เนี่ยมันทำเป็นเหมือนเลเยอร์อันนึงซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับบล็อกเชนเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นคนละเลเยอร์นะครับหลังจากที่เราส่งอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันสามารถซิงกับอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันก็ไปซิงเข้ากับบล็อกเนาะแล้วก็มันมีไอ้พวกอะไรนะก็10โปรโตคอลอะไรผมก็ยังไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่ว่าเป็นผมก็ยังรอดูนะเหรียญเนี้ยโดยแง่ของ value position ผมว่ามันยังน้อยไปนิดนึงอ่ะแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องใช้ผมว่ามันอาจจะไม่ขนาดนั้นอะในความรู้สึกผมนะไม่น่าจะจำเป็นอะไรต้องขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นไอเดียที่ดีว่ามันสามารถที่จะใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งเหรียญและรับส่งโทเค็นได้ก็เมื่อคืนก็เล่าไปประมาณอย่างนี้แหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรละสำหรับในอาหารสมองยามเช้าในวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ